วัสดีค่ะมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดซุปปิโลอาเวโลค่ะเบิ่งค่ะหลายค่ะออกเต็มเลยค่ะพี่น้องบ่คิดว่ามันสิออกหลายปานนี้เด้อค่ะคุณน่ะค่ะเบิ่งออกเป็นมูเป็นมูเลยนะคะเบิ่งค่ะมันสิออกเป็นจุ่มๆแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องนะคะกำลังงามเลยค่ะนะคะอีกกลุ่มนึงสวยๆเลยค่ะช่วงนี้ก็อากาศเย็นนิดนึงนะคะพี่น้องแต่ว่าก็กำลังดีแล้วค่ะก็บ่ได้ถือว่าหนาวเกินนะคะหลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องมาค่ะมาเก็บกันค่ะมาค่ะลงมือเก็บเลยค่ะประเทศเนี่ยเบิ่งค่ะพี่น้องเป็นตาสะออนบ่ค่ะงามๆเลยค่ะอันเสาไก่ดึงเทละต้นเอาเด้อค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันเอามาแบบเบิดโกเลยนะคะมันสิยกยวงออกมาเลยเด้อค่ะชิคันตัดหากมันพี่น้องมันสิออกมาเป็นกุ้งเป็นโกเลยเด้อค่ะเบิ่งค่ะเสียได้เพิ่นนะคะถ้าเฮาลุกขึ้นมานะคะเห็นบ่ขี้หญ้ามันสิหลายขี้ดินมันสิหลายค่ะเป็นค่ะพี่น้องเป็นตาสะอ่อนอยู่ด้วยค่ะเก็บเห็ดซุปปิโลอาเวโลนะคะอันมันเก็บบ่ยากเด้อค่ะพี่น้องเท้าเห็นกลุ่มไหนกลุ่มนึงออกมาหลายๆแล้วนะคะเขาสิเห็นเป็นพืชไปเลยเด้อค่ะพี่น้องบ่ต้องย่างไก่เลยค่ะนะคะเขาก็เก็บแบบนี้เลยค่ะนะคะขามันสิเหลืองๆงามๆเลยนะคะถ้าเขาดึงออกมาจากมอดนะคะขามันยาวเติบด้วยค่ะพี่น้องนะคะมันกุ้มนี่ค่ะโอเคค่ะมึงนี่ยังตั้งงามค่ะพี่น้องดอกซ้ำนี่ด้วยค่ะกำลังสวยเลยค่ะเนี่ยถ้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไก่น้ำในเด้อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้สาวไก่สิพยายามลงคลิปหลายๆค่ะเพราะว่าสิพยายามดันคลิปให้มันถึง1,000 คนค่ะผู้ติดตาม1,000 คนตอนนี้ยังได้ผู้ติดตามมาถึง500ค่ะถ้ามากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะนะคะเบิ่งค่ะเบิ่งดอกมันค่ะพี่น้องเป็นตะเกียงแซ่บบ่ค่ะพุ่นน่ะขามันเหลืองงามเลยนะค่ะสวยๆเลยค่ะมาเบิ่งอุ้มนี่ค่ะพี่น้องเป็นตะสะออนบ่ค่ะเพียเก็บมวลเลยด้วยค่ะแบบเนี้ยงามๆสะออนเลยค่ะทุกปีสาวใกล้ก็เก็บขายเด้อค่ะแต่ว่าปีนี้บ่ได้เก็บขายเด้อค่ะบางครั้งสาวใกล้ก็เสียดายอยู่เด้อค่ะอันตะกี้สาวใกล้บ่ทันได้เฮ็ดช่อง YouTube เนาะค่ะสาวใกล้มีกิจกรรมเฮ็ดเต็มเลยค่ะยังเก็บหมากใหม่ยังเก็บเห็ดขายเก็บอีหยังเสียค่ะพอมาลงเฮ็ด YouTube แท้ๆเราก็พอปีนี้สาวใกล้เฮ็ด YouTube เนาะค่ะผัดบ่ค่อยสบายค่ะพี่น้องก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่ค่อยได้เข้าป่าค่ะแต
ถ้าแม่นเสาไก่เฮ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคงสิดีแต่ก็บ่เป็นหยังค่ะเริ่มต้นตอนนี้ก็บ่เป็นหยังปีนี้เฮ็ดบ่ได้เดี๋ยวปีหน้าก็เฮ็ดได้คือเก่าค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะงามๆค่ะพี่น้องเบิ่งดูล่ะสะออนเนาะค่ะอยากแฮงดีคือเก่าถ้าแฮงดีคือเก่าน่ะสาวไก่เก็บขายเลยเด้อค่ะแบบเนี้ยงามๆแบบเนี้ยค่ะเบิ่งค่ะมาค่ะมาเก็บน้ํากันค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆสาวไก่อยากมาเก็บก็มาเก็บน้ําเด้อค่ะดอกซ้ําเนี่ยค่ะพี่น้องกําลังงามมึงค่ะถ้าเวลามันออกนะคะพี่น้องถ้าเฮานั่งลงนะคะถ้าเฮาเหลียวบ่ค่อยเห็นดอกมาเฮานั่งลงนะคะถ้าเห็นขามันเหลียงกึมซึมนะคะแม่นเลยค่ะน้ํามูนั่นแถวๆน้ํากันในขนาดสิมีค่ะเพราะมันอยู่ออกเป็นหมู่นะคะเนาะบ้านเฮาอันเอิ้นว่าเป็นหมู่เป็นกลุ่มนั่นล่ะค่ะออกเป็นหมู่เป็นกลุ่มนั่นล่ะค่ะงามๆค่ะพี่น้องสะอ่อนตะขามเนี่ยค่ะงามพูนะค่ะเบิ่งค่ะมาให้หลายพี่น้องพอค่ะเห็ดซุปปิโลอาวิโลนะคะเป็นเห็ดอีหยังที่ว่าหาง่ายที่สุดเลยเด้อค่ะบ่ต้องย่างไกลค่ะพี่น้องเห็นเท้าเห็นอุ้มนึงแล้วเฮาเบิ่งเลยค่ะน้ําระแวกน้ํามูนั่นน่ะค่ะถ้าฝรั่งบ่ลงก่อนเฮานะคะเฮาก็ได้เบิดเลยค่ะพี่น้องแต่ฝรั่งเพิ่นก็หากินคือกันเด้อค่ะบ่แม่นตั้งแต่คนไทยหากินเด้อค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเพิ่นพาลูกเพิ่นมาย่างปลาเต็มคือกันค่ะพี่น้องพุ่นน่ะค่ะงามๆค่ะหลายเลยค่ะเก็บนี่ก็บ่แม่นน้อยเลยค่ะเนี่ยแป๊บเดียวเต็มกระคุแล้วค่ะพุ่นน่ะพี่น้องเมื่ออุ้มนี่ค่ะดอกใหญ่ๆงามๆเลยค่ะอุ้ยสอนเนาะพี่น้องเนาะพอค่ะต้องเหลียวเบิ่งดีๆเด้อค่ะถ้าเหลียวเบิ่งบ่ดีเนี่ยเฮาสิบ่ค่อยเห็นเด้อค่ะเพราะดอกมันสีน้ำตาลคือใบไม้เลยค่ะแต่เวลาสาวไก่ไปหาสิสาวไก่ก็สิเหลียวเบิ่งขามค่ะเบิ่งอุ้มนี่พี่น้องอยู่แบบนี้เลยเด้อค่ะถ้ามันออกหลายๆน่ะเบิ่งอีกค่ะพี่อ่ะพุ่นน่ะค่ะเห็นบ่ค่ะหลายอีหลีเด้พี่น้องมาค่ะมาเก็บกันค่ะประเทศเนี่ยคุณน่ะถ้าเฮาดึงออกมาเทละลายนะคะมันออกมาเป็นโคนมาเบิดเลยเด้อค่ะเห็ดอันเนี่ยถ้าอยากเก็บแบบงามๆเก็บแทนละต้นเด้อค่ะงามแต่ค่ะดึงออกมาอีกเสียค่ะเห็นป่ะค่ะถ้าเฮามีกังไกเฮาก็เอากังไกเหลียวมีดตัดเลยเด้อค่ะแต่อันนี้สาวไก่ถือกล้องมือนึงค่ะก็เลยเฮ็ดบ่ได้ถ้าปกติสาวไก่เก็บขายนะคะสาวไก่ก็เอามีดตัดเลยนะคะเอามีดลงไก่หนีบเลยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยค่ะแต่ประมือนึงถือกล้องก็เลยเฮ็ดบ่ได้ค่ะพี่น้องก็เลยต้องได้ดึงทีละต้นค่ะเนาะค่ะงามงามค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวค่ะอีกอุ้มนึงเบิ่งค่ะงามงามเดี๋ยวค่ะพี่น้องถ้าเขาเก็บขายเขาเก็บใส่ซ้ำนี่กำลังงามเลยด้วยค่ะเนี่ยถ้าเขาเก็บขายให้ร้านค่านะคะใส่แบบนี้ฝรั่งกำลังมักเลยด้วยค่ะเนี่ยกำลังงามเลยค่ะดอกแบบเนี่ยโอ้สาวไก่เสียดายค่ะว่าได้เก็บขายปีนี้นะโลนึงมาหน่อยบาทด้วยค่ะสาวไก่ขาย
ตอนนั้นเสาไก่ขายหลังละ2โลครึ่งเนาะค่ะเนาะก็อยู่ประมาณ30ยูโรหรือ35ยูโรเลยเด้อค่ะขายให้เพื่อนบ้านนํากันนะคะเบิ่งค่ะเบิ่งงามๆพี่น้องพอค่ะบินแหนเด้อค่ะมือนึงถือกล้องมือนึงดึงเห็ดพุ่นน่ะค่ะงามงามพี่น้องพุ่นน่ะเห็นบ่ค่ะจะขี้เหญ้าจะขี้หญ้ามาเต็มหมดเลยเด้อค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาตัดแต่งอยู่บ้านเนาะเอาค่ะตอนนี้ก็เก็บไปก่อนค่ะพุ่นน่ะค่ะสวยๆเลยค่ะเบิ่งอุ้มนี่ทั้งแต่งงามเป็นนะค่ะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี้ด้วยค่ะมึงค่ะฟินแลนด์ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เด้อค่ะป้าเห็ดป้ายังนี่หากินบ่ยากเด้อค่ะพี่น้องหากินหาขายนะคะเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ดีๆค่ะแล้วอีกอย่างนึงป้าบ่เคยไฟใหม่เด้อค่ะเห็ดมันก็เลยเกิดดีทุกปีพี่น้องป้าบ่เคยมีการไฟใหม่เกิดขึ้นเด้อค่ะพุ่นน่ะเบิ่งนี่ล่ะค่ะว่ามันปลูกไว้พี่น้องเอ้ยดึงขึ้นมานะคะเบิ่งค่ะเบิ่งอันนี้แห้งงามคักพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะถ้าเฮาขยันหาอยู่หากินนะค่ะเฮาหาเงินได้หลายเลยเด้อค่ะช่วงหนาวฮ้อนนะพี่น้องได้ถึงอาหารไว้ตะกินช่วงหนาวหิมะได้ถึงเงินเด้อค่ะพุ่นน่ะเบิ่งค่ะเบิ่งมันออกเป็นตะเก็บขายเด้อพี่น้องสอนค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะค่ะเบิ่งดอกนี่ค่ะพี่น้องงามหลายเนี่ยค่ะใส่ซ้ำนี่ค่ะตลาดกำลังมักเลยด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะพกค่ะเพิ่นมากด้วยค่ะแบบนี้จ้ะใส่บานกำลังดีเลยค่ะเนี่ยดอกใหญ่ดีพร้อมค่ะเพิ่นน่ะปกติสาวไก่ก็ได้เงินบ่หน่อยดอกเด้อค่ะเก็บเห็ดขายนะพี่น้องทุกปีเลยค่ะแต่ว่าปีนี้สาวไก่ยังไม่ไหวแน่ค่ะเมียทรงเมียพี่น้องค่ะอันเก็บผลไม้เก็บเห็ดยังขายจ้ะค่ะสาวไก่ได้เงินบ่น้อยเด้อค่ะแต่ละปีน่ะจังว่าปีไม่เฮ็ด YouTube ก็เลยบ่ได้มีกิจกรรมเฮ็ดคือจังทุกครั้งเด้อค่ะเนี่ยพอเฮ็ด YouTube ก็ผัดมาบ่สบายซ้ําเบิ่งค่ะเบิ่งงามๆเลยค่ะเห็ดอันนี้บ่ไว้ง่ายเด้อค่ะเบิ่งดอกนี่พุ่นน่ะค่ะแป๊บเดียวเก็บเต็มคู่แล้วมึงค่ะงามๆเลยค่ะพี่น้องเอ้ยตัดสะอ่อนค่ะเห็ดอันนี้บ่ไว้ง่ายเด้อค่ะพี่น้องเก็บได้จนถึงหิมะตกพุ่นน่ะค่ะมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องมันบ่ไว้ง่ายค่ะถ้าเฮาสู้กับความเย็นความหนาวมาเก็บได้นั่นก็ได้เงินหลายบาทอยู่แล้วค่ะผู้ใดเพิ่นเก็บขายเนาะค่ะเนาะพุ่นน่ะเบิ่งขามันยาวๆเลยค่ะดึงมาจากต้นมอดบ่ไว้ง่ายดอกค่ะเก็บได้จนพูนจนหิมะตกพุ่นเด้อค่ะเบิ่งค่ะอุ้มนี่เป็นสะอ่อนพี่น้อง
ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำในเด้อค่ะพุ่นนะค่ะผลงานของเฮาเต็มคุค่ะนี่คือปลาเห็ดเลยเด้อค่ะเนี่ยปลาเห็ดเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ